ลดความน่าเบื่อบนโทรศัพท์มือถือด้วยแสงไฟ RGB ล้อมรอบโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายแบบหลากหลายขนาดเป็นรูปต่างๆเป็นกรอบต่างๆได้อีกมากมายตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่งโทรศัพท์มือถือของเราไม่ให้มันดูแล้วน่าเบื่อนะครับคือมีไฟRGB หรือว่าไฟ LED เนี่ยครับวิ่งตามขอบหน้าจอของเรานะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ได้เลยครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Edge Lighting Color Raw Color Galaxy หรือยังไงลิงก์ดาวน์โหลดจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดในหน้าแรกเขาจะแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าเราอยากได้ขอบไฟแบบไหนนะครับแบบแรกก็จะเป็นสาย LED แบบเป็นเส้นเลยนะครับแบบที่2ก็จะเป็นรูปหัวใจจุดๆๆเป็นหัวใจหัวใจนะครับแบบที่3นะครับก็จะเป็นรูปเหมือนรูปผีนะครับแบบที่4ก็จะเป็นจุดๆๆนะครับแบบที่5เป็นหัวใจเล็กๆนะครับเป็นริ้วๆแบบที่6ก็เป็นกลมๆใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยฮะมีหลากหลายแบบเลยครับท่านผู้ชมลองไปเลือกแล้วก็ปรับใช้กันดูนะครับส่วนในรายละเอียดนี้เดี๋ยวหนึ่งจะพามาเซตการตั้งค่าก่อนการใช้งานกันครับเดี๋ยวหนึ่งจะเลือกตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟ RGB สวยมากกดเลือกตัวนี้เขาจะให้เราสร้างชื่อขึ้นมานะครับเราก็จะตั้งชื่อลงไปนะครับในที่นี้หนึ่งก็จะตั้งชื่อเป็น1แล้วก็มากดโอเคเขาจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดปิดเราก็เห็นเป็นขอบแล้วเห็นไหมครับเมื่อได้ขอบไฟแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาปรับแต่งกันครับก็มาเลือกนะครับถ้าเราเลือกแบบลิเนียนะครับมันก็จะหมุนช้าลงหน่อยนะครับเป็นสไลด์แบบนี้นะครับให้หมุนข้างไหนนะครับเนี่ยฮะก็เลือกเอานะครับนะฮะซึ่งเราติ๊กแล้วเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของเขาได้เลยนะครับแล้วก็มาตัวต่อมาครับเราอยากให้ตัวไฟที่เราเลือกเนี่ยครับเป็นแท่งหรือเป็นดอกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้เป็นดาวแบบนี้นะครับเลือกได้เลยครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมชอบแบบไหนกันนะครับก็เลือกดูนะครับในที่นี้1เลือกเป็นแท่งๆเหมือนเดิมที่1เลือกไว้ตอนแรกแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งเขายังมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าจะเอาเป็นอีโมจิเราก็เลือกนะครับรายละเอียดแถบด้านล่างนะครับจะเป็นอีโมจิหน้าแบบไหนนะครับเนี่ยฮะเราเลือกได้เลยนะครับหนึ่งเอาแบบเดิมของหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้หนึ่งลองกดให้ท่านผู้ชมลองไปดูเป็นแนวทางนะครับไม่ได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้ตัวถัดมาครับเขายังมีแบ็กกราวด์ให้เราเลือกด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกแบ็กกราวด์ในนี้ได้นะครับเราจะเลือกแบ็กกราวด์แบบไหนนะครับกดอนุญาตถ้าเราเลือกวอลเปเปอร์นะครับเรากดเข้าไปแล้วก็กดอนุญาตครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นวอลเปเปอร์นะครับมันก็จะมีสีสันแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็นคอลเลอร์เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาคอลเลอร์เป็นโทนแบบไหนนะครับก็ปรับได้นะครับถ้า1เลือกสุดแบบนี้ก็จะออกเป็นสีดำนะครับคือ1ต้องการให้มันประหยัดไฟนะครับแล้วก็เป็นโหมดสีขอบแบบนี้นะครับอันนี้เลื่อนขึ้นไปครับเราสามารถตั้งขอบตัวนี้ก็มาแถบด้านล่างตัวนี้ครับมาเลือกแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเว้าคล้ายๆกับทาง iPhone นะครับเลือกแบบนี้นะครับเว้าถ้าเกิดว่ากล้องท่านผู้ชมอยู่มุมนี้ก็เลือกแบบนี้ก็ได้ครับนะฮะจะแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเลือกแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วยังสามารถปรับได้อีกนะครับว่าจะเอาเว้ามากเว้าน้อยอะไรเนี่ยครับนะฮะเห็นไหมครับเลือกนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็มากดตรงด้านล่างครับ create อันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับก็คือชื่อทีมที่เขาให้เราตั้งตอนแรกครับในที่นี้ตั้งเป็นเลข1ไว้ครับก็คือเป็นทีม1ตัวนี้ครับเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็กดเลือกหลังจากนี้เราก็มากดที่ Enable Wallpaper
มาที่ปรับใช้ตั้งเป็นภาพหน้าจอหลักเขาบอกว่านำไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับกดโฮมออกมาครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มีแสงไฟวิบวับแล้วนะครับนะฮะแล้วตัวภาพพื้นหลังหนึ่งก็ให้เป็นสีดำไปเลยนะครับเพื่อจะได้เซฟประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้เวลาเราจะใช้งานหรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันจำเจหรือว่าเกิดความน่าเบื่อสำหรับเรานะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่แอปหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่แถบด้านล่างครับให้เรามาตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นรูปแปลงแล้วก็เพิ่มเติมปรับแต่งอย่างเงี้ยครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ไปเลือกเพิ่มเติมครับเมื่อ1ทำออกมาได้1ตัวแล้วนะครับก็คือ1ทีมตัวนี้ครับเราสร้างเก็บไว้เลยครับนะฮะในที่นี้หนึ่งจะสร้างเพิ่มเติมนะครับเอาอีกอันนึงก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วกันนะครับหนึ่งจะสร้างเป็นรูปหัวใจตัวที่2นี้นะครับกดเลือกเราก็ตั้งชื่อทีมของเราครับในที่นี้หนึ่งจะตั้งเป็นเลข2แล้วก็กดโอเคมีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับรอให้โฆษณาเขาขึ้นจนครบก่อนแล้วจะมีกากบาทเราก็ไปกดที่กากบาทครับเขาจะเด้งเข้ามาในการตั้งค่าที่เป็นรูปหัวใจของเราแบบนี้ครับเราก็เลือกเลยครับเราชอบสีแบบไหนนะครับเราชอบสีแบบนี้นะครับเราก็เลือกเอานะครับจะเลือกโทนแบบไหนนะครับท่านผู้ชมก็ไปปรับแต่งได้เลยนะครับจะให้มันวิ่งแบบไหนนะครับแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับเป็นบนล่างซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับก็ลองไปเลือกดูนะครับเดี๋ยวนี้ที่หนึ่งเอาแบบออริจินอลของเขาแล้วกันนะครับก็ที่เขาเลือกให้เราเนี่ยแล้วก็มาตรงด้านล่างครับตรงนี้ในรูปเราไม่ต้องการหัวใจเราก็เลือกเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้นะครับในที่นี้จะขอเปลี่ยนเลยเป็นรูประฆังนะครับก็เป็นรูประฆังแบบนี้นะครับไม่ได้ตามนี้แล้วครับเรายังอยากจะได้อีโมจิไหมเราก็เป็นเลือกเอาก็ได้นะครับก็มาเลือกตรงนี้อีโมจิหน้าตาแบบนี้อย่างเงี้ยครับรูปซิปอย่างนี้นะครับหัวเราะอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ล่าเริงแจ่มใสทั้งวันนะครับเมื่อได้ตามนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปครับเลือกสีนะครับเป็นวอลเปเปอร์เป็นสีไหมหรือวอลเปเปอร์ขาวดำนะครับเราก็เลือกเอาในที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์เป็นสีเหมือนเดิมเป็นออริจินอลแล้วกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะไปเลือกเป็นภาพเราเองมาใส่ก็ได้นะครับเราก็กดที่โฟโต้แล้วก็ไปเลือกภาพเรามาใส่เข้าไปนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเลือกกันเอานะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ปรับขนาดได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการให้ขนาดมันเล็กหรือมันใหญ่อย่างเงี้ยครับเห็นนะฮะรูปหัวคนรูปหน้ายิ้มอีโมจิล้อมรอบเนี่ยให้มันเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งทีมก่อนหน้านี้ที่ตั้งไปเลข1ไว้นะครับที่1เป็นเส้นเนี่ยเลื่อนตรงนี้ได้นะครับ1ลืมบอกไปนะครับเราเลื่อนตรงนี้ให้มันเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเล็กๆก็ได้ครับน่ารักดีอย่างเงี้ยครับประมาณกลางๆขนาดนี้นะครับเมื่อเลือกตามที่เราชอบแล้วนะครับแล้วเราต้องการให้มันเว้าตรงไหนนะครับเราก็มาเลือกนะครับว้าวแบบไหนแบบนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับกด create ครับมันก็จะได้เป็นทีมตัวที่2ออกมาเห็นไหมครับนะครับเป็นทีมตัวที่2ออกมาอันนี้วิธีการใช้งานวิธีการเลือกเมื่อเราเข้ามาในแอปของแอปตัวนี้แล้วนะครับเราก็ไปกดเลือกได้เลยครับกดให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วครับกดปุ่ม home ออกมาทีมตัวนี้มันก็จะมาเลือกให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าจอแล้วก็ตัวกรอบไฟตัวนี้ครับนะฮะทีนี้ยังอยากจะเปลี่ยนกลับไปใช้เป็นขีดเหมือนเดิมนะครับวิธีให้ไปที่ตัวแอปแล้วไปที่โฮมเลื่อนขึ้นไปครับแล้วไปที่โฮมนะครับเราจะเห็นทีม1กับ2ตัวนี้ครับเราก็ไปกดทีมที่1ให้เป็นเครื่องหมายถูกตรง1นะครับแล้วเราก็กดปุ่มโฮมออกมาได้เลยครับทีมก็ถูกเปลี่ยนซึ่งในทีมนั้นมันก็มีรายละเอียดของ1กำหนดไว้ก่อนหน้านี้คือให้เป็นไฟเป็นขีดแบบนี้แล้วก็จะเป็นพื้นสีดำแบบนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถปรับเปลี่ยนเอาไว้ได้เพื่อว่าเวลาเราอยากจะเปลี่ยนปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่แอปแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับกำหนดเงื่อนไขของเขาคือไปที่แอปแล้วให้เราไปที่หน้าโฮมตัวนี้ครับแล้วเราไปเลือกและเราก็ยังสามารถที่จะไปปรับแก้ไขได้อีกนะครับอย่างเช่นในที่นี้ครับทีมเลข1ตัวนี้เนี่ยเราเลือกเครื่องหมายถูกแบบนี้ไว้เสร็จปุ๊บนะครับ1อยากจะแก้ไขก็คือเส้นของมันเนี่ยมันหนาไป1อยากจะปรับให้เส้นมันเล็กลงนะครับก็ให้ไปที่แถบด้านล่างครับจะมีรูปแปลงกิ้งๆกดปุ่มกลางตรงนี้ลงไป
ให้เราไปกดที่จุด3จุดมุมขวาล่างของทีมแล้วจะมีคำว่า Edit อยู่ให้กด Edit ทีนี้เราก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้แล้วครับเราจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับในที่นี้หนึ่งจะลดขนาดลงนะครับก็คือตัวขนาดไซส์ตัวนี้ครับนะฮะหนึ่งจะให้เส้นเขาเล็กลงหน่อยประมาณนี้เส้นเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นติ่งแบบนี้นะครับติ่งแบบนี้นะครับประมาณนี้เมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วเราชอบแล้วนะครับเรากดอัปเดตนะครับตอนนี้ทีมแบบใหม่เราก็มีตรงนี้นะครับแล้วเรากดออกมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราไม่อยากใช้แล้วนะครับเราอยากจะลบทีมไหนออกนะครับเราเก็บไว้แค่ทีมเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับกดเข้าไปที่แอปนะครับสมมุติว่า1จะใช้ทีมที่2 1กดเลือกนะครับกดปุ่มออกมาก็จะเป็นทีมที่2เห็นแบบนี้นะครับอันนี้ทีมที่1เนี่ย1ไม่อยากใช้แล้วก็ไม่อยากแก้ไขด้วยเราไม่ต้องการใช้เราก็กดเข้าไปที่แอปของเรานะครับแล้วไปที่จุด3จุดครับจะมีคำว่า remove กดที่ remove หลังจากนั้นกดโอเคทีมตัวที่1ก็หายไปแล้วครับเหลือแต่ทีมตัวที่2เนี่ยครับก็เป็นแบบนี้ครับส่วนถ้าเกิดใครไม่อยากจะใช้งานแล้วคืออยากจะใช้แบบเดิมวิธีให้เราทำดังต่อไปนี้ครับไปที่แถบด้านล่างนะครับจะเห็นรูปบ้านอยู่นะครับกดเข้าไปที่รูปบ้านเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนไปจะมีคำว่า enable wallpaper ให้เรายกสวิตช์ตัวนี้ปิดแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้เปิดอยู่ก็ปิดด้วยนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บนะครับกด home ออกมาตอนนี้ไม่มีอะไรแสดงผลเราแล้วนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะถอนการติดตั้งออกก็กดลบแอปออกไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าตามือถือของเราไม่ให้หน้าเบื่ออีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ